สวัสดีค่ะหมอนางแพทย์แผนไทยค่ะเนื่องจากว่ากำลังเตรียมสอนคอร์สรู้จักเข้าใจยาสมุนไพรยาแผนไทยเข้าใจใช้เป็นปลอดภัยไม่เสี่ยงอยู่นะคะก็เลยรวบรวมคำถามที่ได้รับมาบ่อยๆเลยเกี่ยวกับยาแผนไทยแล้วก็ยาสมุนไพรนะคะจริงๆมีเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวแดงจะเอามาตอบในคลิปนี้ประมาณ 2-3 คำถามเนอะเพราะว่าคำถามพวกนี้ได้รับมาบ่อยมากๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจอะค่ะเราจะสามารถเลือกใช้ยาในเบื้องต้นได้ถูกต้องนะคะคำถามแรกเลยยาสมุนไพรยาแผนไทยปลอดภัยใช่ไหมคะกินได้เรื่อยๆกินได้ตลอดเลยใช่ไหมนะคะคำถามเนี้ยแต่อยากจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วยาสมุนไพรยาแผนไทยอ่ะด้วยความหมายอ่ะก็ต่างกันแล้วนะคะยาสมุนไพรโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสมุนไพรเดียวแต่ว่าพอมันเป็นยาแผนไทยปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเข้าตำรับแหละเพราะฉะนั้นการออกฤทธิ์หรือว่าสรรพคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างกลมกล่อมกว่าแล้วก็เข้าไปที่โรคได้ดีกว่านะคะคราวนี้วัตถุประสงค์ของยาแผนไทยเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาจำแนกอีกว่าเรากินเพื่ออะไรเพราะว่ายาแต่ละขนาดเนี่ยมันเข้าวัตถุประสงค์ต่างกันเช่นนะคะวัตถุประสงค์ของยาบางอย่างกินเพื่อบรรเทาอาการหรือบางอย่างกินเพื่อรักษาบางอย่างกินเพื่อบำรุงเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยมันหลากหลายมากยาบรรเทามีอาการถึงค่อยกินพออาการหมดก็หยุดกินแต่ว่ายารักษาเนี่ยมันจะเข้าไปที่โรคทางน้ำซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานอย่างเช่นยกตัวอย่างคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรหิตและดูสตรีอย่างเงี้ยค่ะต้องมีช่วงของการบำรุงช่วงของการรุเพราะฉะนั้นยารักษาโรคเนี่ยมันจะต้องกินเวลานานอันนี้ต้องมีการปรับยากินนานได้แต่ไม่ใช่กินโดสเดียวกันตลอดเวลานะคะหรือว่ายาบำรุงอย่างเงี้ยอาจจะเป็นยากลุ่มที่กินได้บ่อยหน่อยแต่ว่าบำรุงสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่เหมือนกันซึ่งก็ควรมีช่วงเวลาเว้นเช่นเดียวกันเห็นไหมคะแค่วัตถุประสงค์ของยาประเภทของยาก็สามารถตอบคำถามเนี้ยได้หลากหลายแล้วว่ายาสมุนไพรกินได้ตลอดกินได้นานๆต่อเนื่องเลยได้ใช่ไหมคะก็อีกคำถามนึงที่แดงได้มาบ่อยๆเลยก็คือยาแผนไทยมียาช่วยย่อยไหมคะต้องบอกว่ายาปัจจุบันกับยาแผนไทยเนี่ยหลักการนะคะการวินิจฉัยเนี่ยก็ไม่เหมือนกันตั้งแต่แรกแล้วเราใช้คนละหลักการคนละมุมมองกันนะคะยาแผนไทยเนี่ยเราจะจ่ายโดยที่เรามองแบบองค์รวมว่าอาการเนี้ยมันเกิดเพราะธาตุใดเสียสมดุลส่วนใหญ่แล้วยาที่เข้าช่วยย่อยในทางแผนไทยเนี่ยจะเป็นยาร้อนเพื่อช่วยจุดไฟย่อยค่ะให้ลมที่มันอั้นๆทำให้เราท้องอืดท้องเฟ้อลมไม่เคลื่อนลมเคลื่อนไม่ดีทำให้มันเกิดการเคลื่อนเหมือนไปเพิ่มไฟให้เกิดลมแล้วมันก็จะกระจายออกได้ไออาการพวกลมไม่เคลื่อนท้องอืดมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเห็นไหมคะแต่ว่ายากลุ่มนี้เนื่องจากเป็นยาลดร้อนก็จะมีข้อควรระวังเช่นเดียวกันหรือช่วงเวลาในการกินหรืออีกคำถามนึงเช่นว่าพวกยาขับลมยาพวกช่วยเรื่องลมในท้องเนี่ยโอ้โหมีหลายตำรับมากเลยคุณหมอเราจะเลือกใช้อย่างไรอันเนี้ยไม่สามารถตอบได้ในคลิปนี้ละเห็นไหมคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดโอ้โหเป็นอีกโลกกว้างหนึ่งเลยว่าอาการเกี่ยวกับระบบย่อยของคุณเนี่ยมันเกิดมาจากท่านใดเสียสมดุลล่ะหลักการวิเคราะห์เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาของคอร์สหลักสูตรนี้แหละค่ะที่แดงก็ทำขึ้นมาเนื้อแดงเปิดสอนไปปีที่แล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดอีกนะคะปีนี้พอมีเวลาละเดี๋ยวจะมาเปิดนะคะจะสอนเดือนมีนาคมนะคะหลักสูตรนี้แดงก็จะย่อยมาแล้วก็จะเหมาะสำหรับคนทั่วไปนั่นแหละค่ะที่อยากจะใช้ยาสมุนไพรนะเหมือนอยากจะเลี่ยงยาปัจจุบันนะคะแต่ว่าใช้ไม่ถูกใช้ไม่เป็นก็เลยกลับกลายเป็นกลัวไม่กล้าใช้เหมือนกลัวผลข้างเคียงเวลามีคำถามก็ไม่รู้จะไปถามใครแดงก็จะรวบรวมมาตอบในคอร์สนี้แหละค่ะว่าเอาให้ตรงจักไปตั้งแต่แรกเลยว่ายาสมุนไพรคืออะไรยาแผนไทยคืออะไรแล้วก็เรื่องของรสยาอันนี้สำคัญมากๆซึ่งคุณสามารถนำไปปรับใช้ทันในเรื่องของการกินกินอาหารเป็นยาที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีหลักอย่างไรแล้วพอมันเข้ามาถึงเรื่องของยาซึ่งมันจะมีสรรพคุณที่แรงขึ้นมาเนี่ยเราจะเลือกใช้ให้เหมาะกับจุดอ่อนของเราอย่างไรรวมถึงข้อควรระวังนะคะยาทุกอย่างอะค่ะก็มีข้อจำกัดมีผลข้างเคียงของมันนะคะเพราะฉะนั้นแดงก็จะมาสอนหลักการตรงนี้ว่ามีวิธีการดูแล้วก็การเลือกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากที่จะมีความรู้ให้ตัวเองหรือว่าอาจจะทำงานด้านนี้อยู่ต้องขายยาสมุนไพรยาแผนไทยต้องแนะนำคนไข้หรือว่าลูกค้านะคะก็สามารถสมัครเรียนได้นะคะจะสอนวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วก็สมัครกันได้ทาง LINE @healthydaisy นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังเป็นความรู้ข้อมูลแดงก็มีทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องยาอวัยวะมากๆอยู่ในเพลย์ลิสต์ยาสามัญประจำบ้านแผนไทยนะคะก็ลองไปดูเพื่อได้ข้อมูลนำมาปรับใช้กับตัวเองนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะได้ข้อมูลในเชิงลึกก็มาสมัครเรียนแล้วก็เดี๋ยวมาถามตอบกันในคลาสได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในเบื้องต้นนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่ค่ะมาดามแพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ